อโอกาสท่านพระเถรานุเถระมีท่านเจ้าคุณพระราชธีรพรหลอกเจ้าคณะภาคสองท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสองเจ้าวาดวัดมเหยงท่านเจ้าคุณพระวิสิทธิ์คณาพรเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านเจ้าคุณเมธีวราคณาพรวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่านพระเถรานุเถระทุกรูปและขออนุโมทนาต่อท่านพระสังฆาธิการที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเป็นที่น่าอนุโมทนาต่อคณะสงฆ์ภาคสองนำโดยท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาคที่ร่วมกับทางวัดมเหยงจัดโอกาสให้มีการปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันเป็นเวลา15วันสำหรับพระสังฆาธิการใหม่และญาติโยมทั้งหลายก็มาร่วมประถมบำรุงมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยขอกล่าวเป็นเบื้องต้นว่าทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประสงค์จะให้จัดปฏิบัติธรรมร่วมกันที่พุทธมณฑลจำนวนมากหลายร้อยรูปและขอให้ผู้พูดนี้เป็นประธานจัดมีงบประมาณสนับสนุนในฐานะที่เป็นประธานศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ตอบเขาไปว่าปฏิบัติกันจำนวนมากรวมกันที่พุทธมณฑลไม่ค่อยจะสงบเพราะมาจากทั่วประเทศการกำกับดูแลก็ยากและที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการปฏิบัติก็จับฉ่ายแล้วแต่ใครจะมาสู้ทำแบบที่เคยทำมาไม่ได้คือให้เจ้าคณะภาคทั้ง18ภาคได้ดำเนินการเองคัดเลือกพระสังฆาธิการใหม่ที่เข้าสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสบางครั้งก็เป็นพระอุปัชฌาย์ใหม่ถ้ามีการอบรมพระอุปัชฌาย์มาเข้ากรรมฐานร่วมกันก่อนที่จะไปทำงานเพื่อพระศาสนาอย่างนี้จะตรงประเด็นมากกว่าซึ่งศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ดำเนินการสนับสนุนอย่างนี้มาแม้ในช่วงมีโควิดก็อาจจะห่างไปบ้างผู้พูดจึงยืนยันว่าขอให้ดำเนินการอย่างนี้ทุกภาคภาคสองน่าจะเป็นภาคที่สองที่ดำเนินการต่อจากภาคอื่นมีอยู่ภาคหนึ่งดำเนินการไปแล้วถ้าถามว่าทำไมก็ตอบได้ว่าเรื่องของกรรมฐานเป็นการเผยแผ่ที่ตรงประเด็นที่สำคัญและที่นำเอาเจ้าอาวาส
หรือพระสังฆาธิการมาเข้าปฏิบัติเองเพื่อให้ท่านเห็นอานิสงส์ของการปฏิบัติด้วยตนเองและเมื่อกลับไปวัดของท่านท่านก็สามารถจะเป็นวิปัสสนาจารย์ผู้สอนเองก็ได้หรืออำนวยการในสำนักกรรมฐานที่วัดของท่านให้มีการจัดอบรมการปฏิบัติกรรมฐานก็ได้อลังกาตุงอลังสังวิทาตุงให้ท่านทำเองก็ได้จัดการให้คนอื่นทำก็ได้และผลนั้นจะตกแก่พระศาสนาแก่พระสงฆ์เองผู้ปฏิบัติด้วยแก่อุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาในวัดวาอารามแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนในการปฏิบัติกรรมฐานเพราะเจ้าว่าเป็นผู้ที่สั่งการได้โดยตรงแล้วยิ่งสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการพัฒนาทางวัตถุสูงประเทศไทยเรามีความมั่งคั่งมากกว่าแต่ก่อนเยอะตึกรามบ้านช่องเติบเกิดขึ้นชนบทก็มีโรงงานมีอะไรต่อมีอะไรเข้าไปสร้างงานให้คนคนสมัยนี้มีสตังค์มากกว่าสมัยเมื่อ100ปีที่ผ่านมาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดกันเราก็เป็นประเทศที่ธนาคารโลกจัดอันดับให้สูงกว่าการจัดอันดับโดยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในโลกนี้ธนาคารโลกจัดไว้เป็น4กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงสมัยก่อนเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์กลุ่มที่สองเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนี้เมื่อปี2556เรามีความมั่งคั่งมากขึ้นในอาเซียนก็มีแค่2ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือไทยและมาเลเซียประเทศที่เหลืออยู่ในกลุ่มที่3ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างและสุดท้ายก็คือประเทศที่ด้อยพัฒนารายได้ต่ำประเทศไทยมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นอย่างที่เราเห็นเปิดประเทศหลังโควิดนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมากนำเงินเข้ามาด้วยในการพัฒนาทางวัตถุเราก็เจอปัญหาที่ตามมาด้วยคือการแข่งขันสูงการแข่งขันทำให้เกิดความเครียดการแข่งขันทำให้ทะเลาะเบาะแว้งแตกสามัคคีของคนในชาติถ้าเราจะพัฒนาประเทศต่อไปเราต้องหันมาพัฒนาจิตใจของคนไทยให้เจริญตามไปด้วยกับการพัฒนาทางวัตถุ
ซึ่งถ้ามีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุซึ่งเป็นเรื่องของกายกับการพัฒนาทางจิตซึ่งเป็นเรื่องของใจเราจะเรียกว่าการพัฒนาสายกลางมัชฌิมาพัฒนาก็ว่าได้เรียกในภาษาสหประชาชาติเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนอยากจะเห็นสังคมประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวของสหประชาชาติก็ได้ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาสายกลางคำว่าสายกลางคือไม่มีสุดโต่งและอยากจะเห็นวัดของเราทั้งหลายพัฒนาไปในทางสายกลางที่ว่าพัฒนาสายกลางก็คือทั้งวัตถุและจิตใจพัฒนาไปด้วยกันการพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวเขาเรียกว่าเน้นทางเศรษฐกิจร่ำรวยอาคารสถานที่ใหญ่โตมีความสะดวกสบายแต่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายวัฒนธรรมบางแห่งบางประเทศรับนักท่องเที่ยวมามากแต่กระทบกับจิตใจของเยาวชนของคนในชาติบางแห่งเจริญรุ่งเรืองด้วยการทำธุรกิจสีเทาเปิดบ่อนบางประเทศนะเกิดอาชญากรรมมากมายมีเงินมีทองแต่ไม่มีความสุขมีเงินมีทองสังคมวัฒนธรรมดีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าตัดต้นไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมนะวัดมเหยงที่ได้ติดตามเห็นการพัฒนามาตั้งแต่ต้นผ่านมาหลายสิบปีท่านก็เป็นแบบอย่างของการพัฒนาสายกลางที่สมดุลมาเยี่ยมวัดมเหยงตั้งแต่ยังมีกรณีพิพาทกับโบราณสถานยังไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนเป็นที่วัดเลยจนญาติโยมนั้นได้ช่วยกันซื้อที่ดินสร้างวัดสร้างกันใหม่แม้จะมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมาช่วยกันแต่การพัฒนาก็รักษาพุทธศิลปะเอาไว้สถานที่นั่งบรรยายก็จะเห็นถ้ำอยู่ข้างหลังมีพุทธรูปให้เกิดพุทธานุสติมีต้นไม้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมการพัฒนาวัดวาอารามจึงต้องมีเป้าหมาย4ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตด้วยการเสนาสนะมีรายได้เลี้ยงวัดเรียกว่าทางเศรษฐกิจสองทางสังคมญาติโยมเข้าวัดและก็มีวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและก็มีเสนาสนะสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะกับธรรมชาติ
เช่นต้นไม้และอื่นๆสมกับเป็นอารามแปลว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมย์พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพพานใต้ต้นไม้เราจึงทิ้งสิ่งแวดล้อมไม่ได้วัดในสมัยพระเจ้าก็เป็นป่าเวลุวันก็สวนไผ่เชตวันก็สวนเจ้าเชตอัมพวันหรือชีวนักชีวกรรมพนพวันเนี่ยก็เป็นสวนมะม่วงของหมอชีวกกลมกลืนกันอย่างนี้และเมื่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเอื้ออำนวยจิตก็สงบง่ายเป็นสัปปายะเข้ามาแล้วก็ชวนให้จิตสงบการพัฒนาทางจิตก็จะง่ายเพราะอ่อนโยนกับธรรมชาติจิตที่อ่อนโยนง่ายต่อการรับคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เวลาท่านปฏิบัติธรรมมาใหม่ๆจิตมันจะแข็งจิตแข็งก็ไม่ค่อยจะรับคำสอนของครูบาอาจารย์สักเท่าไหร่มันดื้อแต่เมื่อเราปฏิบัติมาถึงวันนี้จิตจะอ่อนมาพูดวันนี้จะง่ายกว่าพูดเปิดวันแรกวันนี้ท่านทั้งหลายนั่งกันสงบเรียบร้อยเพราะจิตของท่านอ่อนภาษาบาลีเขาเรียกมุทุอ่อนโยนพอจิตเป็นมุทุก็เป็นกัมมนียะควรแก่การงานมุทุกัมมนียังจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนั้นถ้าเปรียบจิตที่ปฏิบัติเข้าที่แล้วมุทุคือดินเหนียวท่านดินเหนียวสามารถปั้นรูปเป็นตุ๊กตาได้ง่ายมันอ่อนแต่ถ้าเป็นดินแข็งแกะให้เป็นตุ๊กตาเดี๋ยวมันก็แตกจิตที่อ่อนอย่างที่เราฝึกกรรมฐานเนี่ยมันนิ่งสงบมันปรับรูปได้เพราะมีสมาธิมันปล่อยวางเรื่องแข็งๆไปไม่ๆจิตแข็งเพราะว่ามันไปยึดกับเรื่องที่วัดงานที่ค้างที่ปริโภทให้มารับฟังคำบรรยายของวิทยากรมันไม่รับรูปปรับรูปเข้ากับคำบรรยายของวิปัสสนาจารย์มันไปต้านมันไปฝืนมันไปคิดวุ่นวายไปตามที่เราเคยเป็นแล้วมันก็ไม่มีพลังเพราะมันซัดสายแต่ถ้าจิตสงบอยู่กับปัจจุบันรับรูปง่ายมองก็เห็นฟังก็ได้ยินกัมมนียะควรแก่การงานให้สวดมนต์ก็สวดได้ไม่ผิดเพราะไม่ใจลอยให้เดินจงกรมก็นิ่งดีแต่พอเรากลับไปอยู่ณบ้านอเคหสถานจิตมันแข็งกำลังทำอย่างนี้อยู่อ้าวคนจะมาพบไม่อยากจะพบกำลังสวดมนต์อยากจะสวดต่อใจมันไม่ยอมรับเรื่องใหม่ให้ประชุมก็ไม่อยากประชุมให้ทำงานก็ไปติดอยู่เป็นญาติโยมก็กำลังดูละครนะจะให้ไปทำอย่างอื่นมันแข็งมันไม่ยอมการที่มันปล่อยเรื่องที่เรายึดติดอยู่ไม่ได้นี่แหละ
เรียกว่าจิตมันแข็งมันไม่ยอมรับรูปใหม่การปฏิบัติกรรมฐานคือทำให้จิตว่างเหมือนรถจะเปลี่ยนเกียร์นะมันก็ต้องให้ว่างก่อนนั่นแหละถอดจากเกียร์นี้ไปสู่เกียร์นั้นจิตมันก็ต้องว่างต้องปล่อยการปล่อยเราใช้สติถ้าเราฝึกสติอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะไปยึดติดอะไรอยู่ที่ไหนกังวลอยู่ที่ไหนในขณะนี้ท่านลองดึงกลับมาสู่ปัจจุบันว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ที่วัดมเหยงมองไปที่พระประธานข้างหลังบ้างฟังเสียงขององค์บรรยายบ้างสติให้อยู่กับปัจจุบันท่านปล่อยวางท่านว่างจากเรื่องที่มันยุ่งสมองทั้งหลายไม่คิดหลายเรื่องพอไม่คิดหลายเรื่องมันจะเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานที่เราเครียดกันทุกวันนี้เพราะประเทศชาติพัฒนามากเนี่ยการแข่งขันสูงมันมือเขาเรียกมันไม่ว่างอ่ะไม่รู้จะไปเจาะจงเอากับเรื่องใดเหมือนคนเล่นมายากลที่โยนขวดขึ้นบนอากาศขวดเดียวก็ยังพอรับได้แต่ถ้าพอโยน3ขวดชักยุ่งละสิรับไม่ค่อยทันถ้า 5-6 ขวดแล้วจะเป็นยังไงตาขวางเลยนะคนที่มีภาระมากและไม่รู้จักปล่อยวางอยู่ที่ทำงานก็ยุ่งแล้วกลับมาบ้านยังลูกกระจองงอแงอีกพหุกิจจาพหุกรณียามีกิจมากมีเรื่องต้องทำมากคนก็เครียดเมื่อคนเครียดมันจะต้องหันเข้าหาการปล่อยวางเข้าห้องพระสวดมนต์บ้างหรือปฏิบัติกรรมฐานบ้างในประเทศที่พัฒนาแล้วคนจึงหันมาปฏิบัติกรรมฐานกันมากขึ้นแต่เขาไม่เรียกว่ากรรมฐานของศาสนาไหนในสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างนิตยสารขึ้นปกไทม์แมกกาซีนหลายปีมาแล้วขึ้นปกเป็นรูปคนนั่งกรรมฐานแล้วเขียนไว้ที่หน้าปกว่า Mindful Revolution การปฏิวัติโลกด้วยสติการปฏิวัติโลกด้วยสติก็หมายความว่าคนในประเทศที่พัฒนาแล้วมุ่งความเป็นเลิศแข่งขันสูงเอาจริงเอาจังมากเครียดกันเหลือเกินเป็นภาระหนักของจิตแพทย์เพราะเมื่อเครียดมากๆสภาพจิตมันอ่อนแออะไรมากระทบหน่อยก็ทะเลาะกันคนกำลังเครียดเนี่ยนะโมโหง่ายพอทะเลาะกันง่ายมันก็มีเรื่องฝังใจเข้าไปเรื่องที่ฝังใจนั้นเป็นปมเขาเรียก depress ภาวะซึมเศร้าเพราะปัญหามันอยู่ยาวมันย้ำคิดย้ำทำไม่สามารถกลับมาสู่วิถีชีวิตปกติได้คนที่ depress โรคซึมเศร้าหนักเข้าก็ฆ่าตัวตายอ่ะในช่วงโควิด19 2-3 ปีที่ผ่านมาสังคมไทยซึมเศร้าเพราะโดนกักตัวต้องอยู่รักษาระยะห่างทางสังคมอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเพราะอยู่คนเดียวมากๆมันก็ความคิดมันก็
เป็นพิษมันก็ไปคิดแต่เรื่องที่เป็นปัญหาเกิดภาวะซึมเศร้าไม่ทำลายตนเองก็ทำลายคนอื่นแล้วมันก็เป็นพวกคลั่งนะอยู่ดีๆก็เอาปืนมาไล่ยิงคนน่ะไม่ฆ่าตนเองก็ไปฆ่าคนอื่นมันมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็เป็นผลจากความเครียดจากการพัฒนาที่มันไม่สมดุลในยุโรปในอเมริกาก็เลยจัดคอร์สสอนกันในวิทยาลัยแพทย์บ้างจัดอบรมพิเศษบ้างที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่า MBSR เก็บสตังค์ด้วยนะ MBSR ก็คือเข้าคอร์สลดความเครียดโดยอาศัยการฝึกสติ M ก็คือ mindfulness แปลว่าสติ MESR ก็คือ mindfulness based stress reduction การลดความเครียดด้วยการฝึกสติโดยไม่บอกว่ามาจากศาสนาใดมาจากพุทธศาสนาก็ได้มาจากโยคะก็ได้มาจากศาสนาอื่นก็ได้เขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงน่ะคนที่เริ่มโปรแกรมนี้เนี่ยเรียนกรรมฐานจากพระพุทธศาสนาแต่เพื่อที่จะเอาไปสอนฝรั่งเขาบอกว่าไม่ต้องไม่รู้ไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาเราโชคดีกว่าฝรั่งตรงที่เรามีพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องการฝึกสติอย่างเป็นล่ำเป็นสันมีเทคนิควิธีการเติบโตมา 2,000 กว่าปีแล้วฝรั่งเพิ่งจะมาตื่นตัวและถ้าเกิดเขามาประเทศไทยแล้วมาที่วัดพระสงฆ์องค์เจ้าสอนเรื่องสติไม่เป็นเนี่ยหรือคนไทยที่ไปฟังฝรั่งเขาว่ามาเอ๊ะแล้วพระคุณเจ้าสอนเรื่องสติเรื่องสมาธิไหมวัดของท่านตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้มันก็เสียหน้านะผู้พูดเป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติสภาการศึกษาแห่งชาติก็ตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาเด็กทั่วประเทศให้มีคุณธรรมจริยธรรมในที่ประชุมซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการท่านหนึ่งก็บอกว่าท่านเด็กต่างประเทศเขาฝึกสติฝึกสมาธิกันอย่าลืมเอาเรื่องสติสมาธิมาฝึกให้เด็กไทยบ้างเป็นอย่างนั้นไปนะเด็กในต่างประเทศเขาฝึกสติฝึกแล้วได้ผลมากเขาเรียก Mindful School โรงเรียนเน้นสติฝึกกันใหญ่เลยตอนนี้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาจารย์จากประเทศไทยที่ส่งไปประจำอยู่วัดไทยในต่างประเทศส่งไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และเวลามีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกด้านวิปัสสนาภาวนาผลิตมาเท่าไรก็ไม่พอใช้เมื่อส่งไปต่างประเทศแล้วใครดูแลคนไทยล่ะใครดูแลญาติโยมรอบๆวัดเราล่ะก็วัดของท่านทั้งหลายนั่นแหละที่มานั่งอยู่ที่นี่แหละเราต้องตื่นตัวและไม่ใช่เฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องการเรื่องของสติแม้แต่เด็กนักเรียนก็ต้องมีการเน้นมีการสอนให้เหมาะกับวัยผู้พูดนี้เป็นประธานทำหลักสูตร10กว่าปีมาแล้วสำหรับเด็กป.1 ถึงม.6หลายท่านก็ต้องเรียนเรียกว่าการบริหารจิตและเจริญปัญญาแม้เราจะเขียนไว้ดีเรื่องการฝึกสติฝึกปัญญาโยนิโสมนสิการ
แต่มันหาคนสอนไม่ได้ครูประจำการที่เป็นฆราวาสก็ไม่รู้จักว่าจะฝึกสติเด็กอย่างไรจะสอนโยนิโสมนสิการอย่างไรเด็กก็พลาดโอกาสก็เลยมีครูพระสอนศีลธรรมไปช่วยและบางทีก็ไม่พอวัดที่ท่านอยู่ก็จะต้องช่วยกันสอนยังไงเขาก็ต้องมาฟังโอวาทจากเจ้าอาวาสท่านก็แนะนำเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะง่ายๆให้กับเด็กไปด้วยซึ่งก็เป็นภาระของพระนักเผยแผ่ทั้งหลายงานเผยแผ่ก็เป็นงานหนึ่งของเจ้าอาวาสนั่นเองในขณะที่ท่านเทศในขณะที่ท่านสอนท่านต้องแนะนำเรื่องของสติตั้งแต่เริ่มบรรยายสติคืออยู่กับปัจจุบันไม่ใจลอยมองให้เห็นฟังให้ได้ยินตัวอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นนั่งฟังอยู่ตอนนี้จิตมันวิ่งไปข้างนอกตลอดดึงมันกลับมาฝรั่งเขาสนใจเรื่องนี้เขาก็ทำวิจัยเขาทำแบบสอบถามและโทรศัพท์ถามบ้างใช้ออนไลน์บ้างเป็นแสนคนฝรั่งเวลาเขาสนใจอะไรเขาทำจริงเนี่ยเขาถามว่าตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับเนี่ยใจลอยกี่ครั้งถามแต่ละคนคือสติมันหลุดไปอ่ะในชีวิตจริงใจลอยกี่ครั้งถามแต่ละคนในที่สุดก็ได้คำตอบคำว่าใจลอยเหมือนกับกำลังคุยอยู่กันเนี้ยแต่ใจวิ่งไปที่อื่นกำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาเรียกใจลอยคือไม่มีสติไม่อยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้วันหนึ่งเนี่ยใจลอยกี่ครั้งสุ่มถามเป็นแสนคนคำตอบที่ได้มาคนตอบกันใจลอยคิดเป็นเวลา100%ของวันเนี่ยใจลอยไป 47% เฉลี่ยนะต่อวันนี่ 47% ของเวลารวมเวลาที่เราทำงานด้วยกำลังทำงานอยู่ตรงนี้แต่ใจมันไปที่อื่นโทรศัพท์ไปที่อื่นอะไรที่อื่นรวมด้วยหมดใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะว่างั้นเถอะไม่อยู่กับคนที่อยู่เฉพาะหน้า 47% จาก 100% ของเวลาแล้วยิ่งไปต้องทำเรื่องที่เราไม่ชอบฝืนใจทำหรือคุยกับคนที่เราไม่ชอบคุยโทรศัพท์กับคนที่ไม่ยอมวางสักทีเนี่ยยิ่งใจลอยมากไปที่อื่นหมดนี่คือความจริงและเขาก็สรุปว่าไอ้ที่ใจลอยใช่ว่าจะดีนะส่วนมากมันลอยไปหาเรื่องที่ให้ความทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้ที่ลอยไปหาความสุขเรื่องสนุกมันไม่เคยมีหรอกมันไปคิดถึงปัญหาที่เรากังวลนะมันไปคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันค้างคาใจโดนด่ามาบ้างโดนบ่นมาบ้างฝังใจอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องฝรั่งเขาก็เลยสรุปว่าการใจลอยนั่นแหละเป็นเหตุของความทุกข์เพราะมันไปปรุงแต่งโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยใครด่าใครว่าอะไรเราก็ไปคิดลอยไปเราไม่ได้คุมนี่ไปย้ำคิดย้ำทำ
กับคำด่าคำบ่นของเขาเหมือนกับเราวาดภาพเสือขึ้นมาเองและเราก็กลัวเสือตัวนั้นแหละจิตมันเกิดปัญหาขึ้นมาและความทุกข์ของมนุษย์ที่ว่าเครียดเนี่ยก็เพราะมันวนไปหาปัญหาแล้วยิ่งสร้างปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาบ่นเขาด่าเล็กๆน้อยๆเรายังเอามาเก็บมาคิดจนนอนไม่หลับหรือใครได้ดิบได้ดีแซงหน้าเราก็อิจฉาริษยาเอามาขบมาคิดคนคิดริษยาอิจฉาตาร้อนก็เลยนอนไม่หลับปัญหานอนไม่หลับมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นต้องไปพึ่งยาเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยแค่เราสอนคนให้อยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินกำหนดแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดอะไรให้รู้จักปล่อยวางอยู่สิ่งที่เฉพาะหน้าเรื่องที่กำลังทำปัจจุบันสำคัญที่สุดคนที่เราพบอยู่สำคัญที่สุดเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันก่อนนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าสโตภิกขเวภิกขุวิหรยะสัมปชาโนอะยังเตอมหากังอนุสาสนีแปลว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะนี่คือคำพร่ำสอนของเราที่มีต่อพวกเธอคำสำคัญก็คือสติสัมปชัญญะและเราก็เอาไปสอนคฤหัสถ์ก็ได้เพราะคฤหัสถ์บางคนตอนที่มาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดมันก็ดีนะสงบนะแต่พอออกนอกประตูวัดไปแล้วสติสัมปชัญญะมันไม่ตามไปอ่ะสติเมื่อไม่ตามไปมันก็ยุ่งสัมปชัญญะคือตัวปัญญาสติคือระลึกรู้ทันปัจจุบันสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดมักเกิดปัญหาเราไม่อยากเห็นญาติโยมของเรามีปัญหาแล้วก็มาทำร้ายตัวเองบ้างทำร้ายคนอื่นบ้างแม้เราจะสอนเราจะบอกว่ามีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มเขาก็ย้อนว่าก็ท่านไม่เจอกันเองนี่ย้อนคนเตือนอีกแล้วมาเป็นอย่างผมอย่างดีฉันแล้วท่านจะรู้ว่ามันทุกข์จะให้ปล่อยวางได้อย่างไรสติสัมปชัญญะนั่นแหละคือยาครอบจักรวาลเทวดามีคนถามพระพุทธเจ้ารวมถึงเทวดาด้วยลุกขเทวดาอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในป่าเห็นพระภิกษุที่มาอยู่ในถ้ำอยู่ในกระท่อมในกุฏิออกไปบิณฑบาตแต่เช้าก็ไปตั้งไกลได้บ้างไม่ได้บ้างฉันอาหารก็ลำบากชีวิตก็ลำบากนอนในถ้ำพื้นก็เย็นๆนอนบนใบไม้แข็งๆบนใบไม้บ้างแต่ทำไมสีหน้าวันนะผ่องใสเหลือเกินดูท่าทางมีความสุขผ่องอินทรีย์ผ่องใสอ่ะก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอติตังนานุโสจันตินัปปชันติอนาคตัง
พราะพระภิกษุเหล่านี้ไม่เศร้าโศกกับอดีตไม่ละห้อยหากับอนาคตอยู่กับปัจจุบันบิณฑบาตไม่ได้ก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นะฉันอาหารไม่อร่อยก็ไม่มาติดใจทำเหมือนกับว่าฉันแล้วก็คือเติมน้ำมันให้กับรถนั่นเองก็วิ่งต่อไปไม่ละห้อยหาอดีตว่าอยู่ที่วัดแล้วมันสบายมาปฏิบัติกรรมฐานที่นี่มันลำบากเมื่อไรจะจบสักทีฝันไปถึงอนาคตอยากให้โยมเอาบิโตมาส่งไม่มีอยู่กับปัจจุบันพุทธเจ้าตรัสถึงพระสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงมีความสุขสีหน้าผ่องใสไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลพระองค์จึงสรุปว่าเราสอนพวกเธอให้มีสติมีสัมปชัญญะสติคืออยู่กับปัจจุบันตื่นตัวทั่วพร้อมสติโลกัสมิชาคโรสติเป็นตัวปลุกให้ตื่นในโลกทั้งที่ตายังใสแต่เราหลับในอ่ะฝันเฟื่องไปไหนก็ไม่รู้ไม่ตื่นใจมันลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าไม่มีสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเมื่อไม่มีสติเมื่อใจลอยเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้ไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีการกรองเวลาใครบ่นใครด่าก็ตั้งสติกรองไม่ทันมันจึงอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายทะเลาะกันง่ายพูดผิดหูนิดเดียวเป็นเรื่องเพราะเครื่องกรองคือสติทำหน้าที่ไม่ทันยานิโสตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวารณังกระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลกนั้นกรองกันด้วยสติกันด้วยสติใครจะด่าจะว่าเราจะบ่นเราตั้งสติตอนที่เราฟังแล้วกรองด้วยสัมปชัญญะมันก็จะไม่กระทบเรามากถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรกันแล้วเครื่องกันนั้นก็ตาห่างเหลือเกินกรองไม่ได้อีกฝุ่นเข้าเต็มหมด PM 2.5 ฝุ่นฟุ้งอยู่นั่นคือกระแสทั้งหลายที่มากระทบสิ่งที่เราใส่หน้ากากคือสติและเครื่องกรองคือสัมปชัญญะกรองฝุ่นให้ที่ละเอียดได้แล้วจะอยู่เป็นสุขทั้งกันทั้งกรองโควิด-19 อย่างที่ญาติโยมใส่กันพระใส่กันเราก็ไม่ติดเชื้อคือกระแสแห่งความทุกข์สติจึงเป็นเครื่องตัดกระแสทั้งหลายไม่ให้มารบกวนเราเป็นเครื่องกรองการกรองคือสัมปชัญญะสติคือรู้ตัวทันปัจจุบันว่าตอนนี้เรากำลังมองกำลังได้ยินแล้วเอาสัมปชัญญะเป็นตัวกรองทำไมสุนทรภู่จึงแต่งกลอนว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคนคลายเจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจก็เพราะว่าหูของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องกรองมันไม่มีที่อุดหูและเราก็ไม่มีสติฟังเอาเต็มๆเลยอ่ะเขามาเหน็บเขามาว่าเพราะอยากให้เราเจ็บใจมันเจ็บจนตายนะแต่ถ้าเรามีสติมีเครื่องกรองต่อให้มันเหน็บขนาดไหนเราก็เฉยๆเนาะเพราะมีอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ได้เอามือปิดนะเอาสติมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกัน
ถ้ามีสติแล้วจะมีเกราะคุ้มกันเราพอมีสติมันก็ไม่ต้องเอาอะไรมาอุดหูหรอกเคยเห็นลิง3ตัวไหมล่ะเขาทำเป็นของที่ระลึกวางขายตามต่างจังหวัดลิงตัวหนึ่งเอามือปิดหูสองเอามือมันนะปิดหูสองข้างอีกตัวหนึ่งปิดตาสองข้างอีกตัวหนึ่งปิดปากเขาจึงสอนว่าเอาอย่างลิงปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายถ้าพวกเราทุกคนมาปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้ไม่ทะเลาะกันเลยไม่ขัดแย้งกันด้วยในที่ทำงานก็ไม่ขัดแย้งในบ้านก็ไม่ขัดแย้งปิดหูซ้ายขวาไม่ใช่ว่าไม่ฟังกันนะแต่ฟังอย่างมีสติอินทรีย์สังวรแปลว่าควบคุมหูตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือความคิดการควบคุมทำอย่างไรเราก็ดูสิว่าคนที่มันไม่มีสติมันเป็นยังไงไม่ต้องไปดูที่ใครล่ะตัวเรานี่แหละเวลาหลงลืมสติเนี่ยโกรธจนหน้ามืดอ่ะและบางทีทำร้ายกันด้วยหลงจนหน้ามืดโกงเขาอย่างนี้ติดคุกไปกลัวนะโลภจนหน้ามืดหลงจนหน้ามืดกลัวผีบางคนกลัวผีนะไปเห็นใบไม้ไหวเท่านั้นวิ่งป่าราบผมร่วงเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีเนนกลัวผีมาบวชอยู่ที่วัดที่กรุงเทพไม่รู้ไปเจออะไรมาหาแล้วก็ลูบผมให้ดูบอกหลวงพ่อดูสินี่ผมติดมือผมเลยนะเมื่อคืนเนี่ยผมโดนผีหลอกนะหลอกที่ไหนล่ะก็กุฏิหลวงพ่อนั่นแหละอยู่กุฏิเออแต่มานอนเฝ้าเพราะว่าเก็บหนังสือยังไม่เสร็จเปิดไฟนอนมันเป็นห้องคอมพิวเตอร์มีกระจกมีเป็นห้องสมุดกลัวผีเปิดไฟนอนเอาโคมคว่ำลงให้ส่องพื้นและตัวเองก็นอนหลับไปอุ่นใจมีไฟส่องตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นใครกำลังจ้องอยู่ว่าตัวเองเนี่ยนอนนั้นมีตาจ้องมาที่ตัวเขาด้วยเพราะมันเปิดไฟมันเห็นนี่ตกใจสุดขีดเลยเปิดไปดูนอกกระจกนอกห้องก็ไม่มีใครไปถามลูกศิษย์ที่นอนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ขึ้นไปแกล้งมองหรือเปล่าก็ไม่มีโอ้นั่นแหละผีแน่นอนกลับกุฏิเลยหายไปสักพักเองลุกขึ้นกลับมาผมร่วงเลยนะเขาเรียกไข้หัวโกรนนะท่านไหนมันตรงไหนล่ะก็ถามเขานี่ในห้องนี้แหละอะไรกันเราอยู่มาตั้งนานแล้วไปอ่านหนังสือไม่เคยเจอก็เลยปิดม่านให้มันมืดๆแล้วก็ปิดไฟแต่ก็เปิดไฟเอาโคมส่องที่พื้นและให้เขานั่งดูโอ้ก็เวลาเขานั่งเนี่ยใบหน้าของเนนเนี่ยมันโดนไฟแล้วมันก็เป็นเงาสะท้อนอยู่ที่กระจกอ่ะเห็นลูกตาตัวเองก็เป็นผีน่ะมันตั้งสติไม่ทันนะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาไข้หัวโกรนเลยและเวลารักษาก็ง่ายนิดเดียวให้เกิดปัญญามาดูสิเงาตัวเองแท้ๆกลัวเป็นไข้หัวโกรนได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพอะไรก็ตามไอ้ความกลัวมันท่วมทับเนี่ยแทนที่จะดูซ้ายให้ดูขวาว่าเออมันเป็นเงาเราในกระจกสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่ถ้าเราตั้งสติได้มองอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงคือความกลัว
มันท่วมท้นหัวใจเราก็จะใช้สัมปชัญญะได้คือปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังข่าวร้ายเนี่ยเขาก็จะให้ตั้งสติก่อนใช่ไหมอยู่หมอมาบอกพระหลวงพี่นี่เรื่องจริงนะพระเข้าไปโรงพยาบาลปวดท้องมาหลายเดือนลาอยู่เรื่อยเลยลางานนะที่มหาจุฬาเนี่ยตอนนั้นเป็นอธิการบดีอยู่มาลาอยู่เรื่อยปวดท้องก็บอกไปหาหมอให้ดีนะว่าเป็นอะไรผ่านไปสัก6เดือนก็ไปหาหมอตรวจอย่างเที่ยงท่วนทีเลยลาจริงๆเลยลาพักหมอก็บอกตรงๆเลยท่านตรวจดูแล้วท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสุดเลยท่านตอนเข้าไปตรวจเนี่ยเดินเข้าไปตอนออกนี่ต้องนั่งรถเข็นน่ะลูกศิษย์ที่ไปด้วยก็ถามหมออาจารย์เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะที่ไม่สบายเนี่ยจะอยู่ได้กี่เดือน6เดือนหมอว่า6เดือนลูกศิษย์ก็บอกกัน6เดือนกลับมาอยู่วัดเดือนเดียวมรณะไปเลยไอ้ที่6เดือนคือตอนไม่รู้ไม่ต้องบอกนะถึงแต่พอบอกว่าเป็นแล้วเดือนเดียวไปเลยนะตอนมรณะเขาก็นิมนต์ผมไปเทศสิลูกศิษย์ก็เลยฟ้องหมอเป็นเหตุนะที่พูดตรงๆไปต่อว่าหมอด้วยนะลูกศิษย์ไปต่อว่าหมอบอกหมอผู้สุ่มสี่สุ่มห้าไปบอกว่าท่านเป็นมะเร็งได้ไงไม่ท่านไม่งั้นนะท่านจะอยู่อีกหลายเดือนหมอบอกผมจะไปรู้อะไรผมนึกว่าเป็นพระเนี่ยปลงได้นะผมก็บอกตรงๆสิเดือนเดียวไปเลยนะถ้าไม่ฝึกกรรมฐานอย่างท่านเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ละถ้าเราฝึกกรรมฐานมันจะตั้งสติก่อนใช่ไหมทำใจได้ดีไว้นะแล้วก็ฟังแล้วก็บางคนก็เฉยชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ปลงได้ทันสติมาไอ้สัมปชัญญะคือปัญญามันก็มาเหมือนเขาจะบอกข่าวอ่ะเขาจะบอกทีละขั้นอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งไปพักร้อนบ้านพักตากอากาศชายทะเลคนใช้อยู่ที่บ้านคนใช้อยู่ที่บ้านภรรยาก็ฝากให้คนใช้เลี้ยงแมวดูแลแมวแทนรักแมวมากเลยภรรยาเนี่ยคนใช้โทรมานะไปอยู่ชายทะเลไม่กี่วันคนใช้โทรมาคุณนายรับโทรศัพท์จากคนใช้ไม่ทันวางหูเลยเป็นลมเลยนะไม่ฟังไปพูดอะไรเนี่ยไอ้คนใช้เนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปถามสามีโทรศัพท์ไปถามภรรยาไอ้คนใช้ว่าไปบอกอะไรกับภรรยาก็บอกว่าคนใช้ก็พูดตามภาษาซื่อก็บอกว่าแมวที่คุณนายรักมากมันวิ่งไปบนถนนโดนรถทับตายอ่ะไม่รักอย่างกับลูกนะเป็นลมเลยคนผู้ชายก็เลยดุเขาให้ไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าทำไมไม่บอกให้เขาตั้งสติแล้วจะบอกยังไงแล้วคุณผู้ชายก็บอกทีละขั้นสิบอกยังไงเช่นบอกว่าแมวขึ้นหลังขาแล้วอีกสักพักค่อยโทรมาบอกว่าแมวตกจากหลังขาแล้วแมวก็ป่วยแล้วแมวก็ตายเนี่ยมันตั้งสี่ขั้นนะมันทำใจได้ค่าคนใช้ก็ถือปฏิบัติวันรุ่งขึ้นคนใช้ก็โทรไปหาคุณผู้ชายคุณผู้ชายคะค
คุณยายคุณแม่ของคุณผู้ชายเนี่ยขึ้นหลังคาแล้วค่ะคุณผู้ชายบอกบอกมาเถอะไม่ต้องท่ามากไอ้ทีนี้บอกได้แล้วทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องเล่นนะแต่จริงๆเนี่ยเขาให้ตั้งสติเพื่อปัญญาทำหน้าที่กันกรองตัวปัญญาที่ทำหน้าที่กรองเนี่ยคือสัมปชัญญะสติคือระลึกรู้ทันปัจจุบันภายนอกก็ดีภายในก็ดีภายนอกอัจฉัตตังวาภายในใจของเราอย่างเช่นท่านนั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตกลุ้มก็ให้รู้ว่ามันกลุ้มเครียดก็ให้รู้มันเครียดเหงาก็ให้รู้มันเหงาเบื่อก็ให้รู้มันเบื่อรู้แล้วละรู้แล้ววางไอ้วางเนี่ยคือปัญญาภายนอกมองให้เห็นฟังให้ได้ยินเป็นญาติเป็นโยมขับรถไปออกไปที่ถนนไฟเขียวขึ้นก็รู้สัญญาณไฟแดงขึ้นก็รู้แล้วสัมปชัญญะมันก็คือพอเห็นไฟแดงสัมปชัญญะมันก็บอกให้หยุดพอไฟเขียวสัมปชัญญะมันก็บอกให้ไปสัมปชัญญะทำงานตลอดเวลาคือปัญญาแต่สัมปชัญญะจะไม่ทำงานเลยถ้าใจลอยขับรถอยู่โทรศัพท์มือถือคุยทะเลาะกับคนที่บ้านเถียงกันไม่ทันเถียงจบหรอกฝ่าไฟแดงเพราะมองไม่เห็นอุบัติเหตุดีไม่ดีไม่ได้คุยกันเลยเพราะฉะนั้นสติคืออยู่อย่างไม่ประมาทประมาทคือขาดสติประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทคือขาดสติเป็นทางแห่งความตายมันจริงนะไม่ฆ่ากันตายไม่ฆ่าตัวตายก็ฆ่ากันตายอ่ะเป็นกันมากขึ้นนะคลั่งนะตั้งสติไม่ได้เรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพอมีสติแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วให้สัมปชัญญะทำงานเวลาท่านกลับไปวัดของท่านโยมกลับไปบ้านเนี่ยถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดถ้าสติไม่มาสัมปชัญญะไม่ทำงานสัมปชัญญะคืออะไรสัมปชัญญะก็คือปัญญาที่เอามาใช้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าปกติเรามีปัญญาเยอะเรียนจบปริญญาก็มีนักธรรมก็มีรู้ธรรมะมากมายแต่ถึงเวลาขับขันเฉพาะหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้เราจะเอาปัญญาตัวไหนมาใช้ล่ะเปิดตำราไม่ทันนะท่านสังเกตไหมเวลาเขาอภิปรายกันในสภาน่ะมันจะมีกำลังอภิปรายกันอยู่ดีๆหรือตอบนายกตอบดีๆจะมีคนขึ้นมากวนน่ะให้เสียสมาธิเสียสติเลยลืมเลยว่าจะชี้แจงว่าอะไรอ่ะเลยลืมว่าจะพูดว่าอะไรน่ะพอเราไม่มีสติไม่มีสมาธิมันจะลืมคำว่าลืมคือนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเลยว่าจะอบรมลูกว่าจะพูดกับเขาดีๆหน่อยมันยั่วประสาทมันเถียงเลยด่ากันเลยไม่ได้พูดเรื่องดีๆเลยอ่ะแต่ถ้าเรามีสติคุมอยู่สัมปชัญญะมันจะทำงานก็คือดึงเอาปัญญาที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆมาใช้ใจเย็นลงเรื่องจริงก็คือที่สระบุรีน่ะหินกองอ่ะมันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งหินกองโภชนาเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยตอนเป็นหนุ่มๆชอบเล่นการพนันแต่ภรรยาคุมอยู่ก็เลยไม่เล่นบอกกับตัวเองไม่เล่นไม่เล่นแต่มันอดไม่ได้ความอยากความโลภความอยากมันท่วมทับวันหนึ่งได้กำไรเยอะเงินเยอะหนีภรรยาไปเล่นการพนันหายไปทั้งคืนเลย
เงินที่ได้มาหมดไม่เหลือเลยกลับบ้านตอนเช้าเสียใจเสียดายเงินแล้วจิตมันตกภรรยาคงจะด่าแน่เลยนะที่ทำเงินหมดหายหมดกลับไปบ้านภรรยาถามหายไปไหนมาไปเล่นการพนันเล่นทั้งคืนใช่เหรอแล้วเป็นไงได้หรือเสียเสียเงินหมดเลยภรรยาก็รู้นี่ว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เงินหมดเลยนึกในใจตอนที่เดินมากลับบ้านเนี่ยถ้าภรรยาบ่นไม่หยุดด่าไม่หยุดท้าเลิกเลยนะคนมันผ่านใช่ไหมท้าเลิกแต่ภรรยากลับพูดเบาๆสงบเขามีสติดีภรรยาเสียดายเงินก็เสียดายแต่เขาตั้งสติแล้วเขาพูดว่าถ้ารู้ว่ามันหมดเขาหลังอย่าไปเล่นนะผู้พอพูดประโยคนี้นะสามีสำนึกผิดตั้งแต่นั้นเลิกเล่นการพนันแล้วก็เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวจนสร้างตึก3ชั้นน่ะตรงหินกองเป็นร้านอาหารใหญ่ไปฉันเขาก็เล่าให้ฟังตอนไปเทศสมัยก่อนลงปูนแถวนั้นสระบุรีสติท่านสติมาปัญญาเกิดสัมปชัญญะมารู้ควรจะมีปฏิกิริยาควรจะพูดอะไรยังไงไม่ใช่ขิงก็ราขาก็แรงหนุ่มสาวแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยอย่าร้างเพราะไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสัมปชัญญะไม่ได้ฝึกปัญญาแรงมาฉันก็โต้ไปแรงไปมันก็ผิดสูตรโบราณเขาเตือนสติรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักจะคบกับใครยืดยาวให้บั่นคำพูดรักยาวให้บั่นรักจะคบกับใครยืดยาวนะตัดคำพูดให้สั้นลงเพราะถ้าไปเถียงคันไม่ตกฟากเดี๋ยวทะเลาะกันบ้านแตกเพราะฉะนั้นรักสั้นให้ต่ออยากแกคบกับใครไม่นานต่อความยาวสาวความยืดทะเลาะกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็พังรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อโบราณเขาก็สอนไว้แต่พอไม่ได้ฝึกสตินะมันหน้ามืดมันโมโหนะเถียงกันช็อตๆๆดีไม่ดีไปเถียงผู้ใหญ่ในที่ประชุมโดนปลดโดนย้ายกลางอากาศอีกนะฉะนั้นท่านจึงให้หลักไว้4อันฝากพระคุณเจ้าเอาไปสอนญาติโยมให้มีสัมปชัญญะใน4เรื่องเมื่อตั้งสติเช่นรู้ว่ากำลังจะทำอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่ายั้งคิดยั้งทำอ่ะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำให้ใช้เกณฑ์4อย่างต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างกรองเสียก่อนแล้วค่อยพูดแล้วค่อยทำฝากเอาไว้ไปสอนญาติโยมและฝากญาติโยมไปสอนลูกหลานเรียกว่าสัมปชัญญะ4สัมปชัญญะแปลว่ารู้ชัด4เรื่องต่อจากสติเช่นเมื่อเรารู้ตัวว่าตอนนี้โกรธจัดสติรู้จิตโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วเราจะทำอย่างไรต่อจากการโกรธนี้เราถามตัวเราเองเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นการใช้ปัญญาตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรจะตอบจะด่าจะว่าจิตโกรธรู้ว่าจิตโกรธรู้แค่นี้เป็นสติแล้วเราควรจะปล่อยให้มันโกรธหรือเราจะแสดงความโกรธออกไปถ้าเรามีสมาธิพอจิตโกรธเราก็คุมมันอยู่
ไม่ให้มันโกรธไม่ให้แสดงออกมาทางสีหน้ามาทางวาจาฝรั่งเขาเรียก anger management จัดการความโกรธเขาเรียกว่าคนฉลาดในอารมณ์ EQ ในวงการศึกษาเนี่ยเขาเรียก EQ ความฉลาดในอารมณ์แท้ที่จริงในที่ฝรั่งก็พูด EQ คือสติสัมปชัญญะพุทธเจ้าสอนมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโกรธรู้ว่าจะจ่ายการกับความโกรธอย่างไรโลภอยากได้อยากได้แต่ตังค์ไม่พอเนี่ยรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงเราจะจัดการกับความโลภอย่างไรที่ทำให้เป็นหนี้เป็นสินกลัวหลงจัดการอย่างไรเหมือนเรื่องผีที่ว่ามาหรือปล่อยไปตามอารมณ์เราการปล่อยไปตามอารมณ์เรียกความรู้สึกเรียกว่าไม่ฉลาดคือไม่รู้ทันอารมณ์เมื่อไม่ฉลาดไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันอารมณ์ก็เป็นคนใจร้อนใช่ไหมใจร้อนใครก็ไม่อยากคบเพราะว่าพร่องอยู่เรื่อยทะลุกลางปล้องขวานผ่าซากเป็นเจ้าวาดนึกว่ามีอำนาจมากจะด่าใครก็ได้เลยเหลืองอำนาจคนก็ด่ากลับอีกแล้วก็ต้องคุมตัวเองแล้วจะคุมได้ไงถ้าสติมันมาไม่ทันสติมาแล้วสติมาก็ยังคุมไม่ได้เพราะเราไม่มีสัมปชัญญะคือไม่มีปัญญาในการคุมสติปล่อยฟังครั้งที่หนึ่งด่าครั้งที่หนึ่งทนได้มาอีกครั้งมันด่าอีกแล้วโอ้ยมันชักจะเหลือทนพอครั้งที่สามทีนี้ด่ากลับหรือไม่ก็ตะลุมบอลกันเนี่ยเขาเรียกอะไรฟางเส้นสุดท้ายอ่ะมีออกบ่อยไปฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยขันติมันเลยกลายเป็นขันแตกคนที่มีขันติทนแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะทนได้กี่น้ำท่านเมื่อคนมาท้าทายเมื่อคนมาด่าน่ะแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนทนเพราะมันจะละลายไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์ออกไปจากจิตใจเป็นยังไงถ้าคนด่าเราเนี่ยบางคนนะเขาไปคิดเขามีวิธีเอาสัมปชัญญะเข้ามาเช่นสัมปชัญญะมี4อย่างอ่ะอธิบายเลย1สาธกะสัมปชัญญะเอาเกณฑ์ประโยชน์มาเป็นตัวตัดสินสาธกะเช่นถ้าเราโกรธต่อไปมันจะเป็นประโยชน์ใครบ้างมันทำลายสุขภาพเรามันความดันเพิ่มยิ่งมันด่ามาเมื่อกลางวันเรามาโกรธตอนกลางคืนเรานอนไม่หลับเราทุกข์อยู่คนเดียวไอ้คนที่ด่ามันหลับสบายไปแล้วเรื่องอะไรล่ะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเกณฑ์ประโยชน์เนี่ยเป็นตัวเตือนเราได้เถียงกันมีประโยชน์ไหมแล้วยิ่งไปเถียงผู้บังคับบัญชาน่ะมันจะไม่โตเอาสิก็คับๆไปก่อนนะเห็นไหมในที่สาธารณะเขามายั่วให้เราโกรธให้ตะบะแตกเป็นพระต้องสำรวมเรารู้เราก็ต้องสำรวมเดี๋ยวรับหลังฉากค่อยว่ากันใหม่ก็เรียกมาปรับความเข้าใจเป็นพระสังฆาธิการต้องไปคุมม็อบบางทีเขามาท้าทายมาว่าอย่างงู้นอย่างงี้ให้เราเสียฟอร์มแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมถ้าเราจะเล่นไปตามฟอร์มเล่นไปตามที่เขากระตุ้นสติมันจะตัดกระแสก็คือกันไว้และเรามีสัมปชัญญะกันกรองใครเขาอยากให้เรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไอ้คนที่แกล้งเราเนี่ยมันไปหลับสบายแล้วแล้วมาเป็นเหยื่อทำไมมันนี่ประโยชน์นี่เรียกว่าสัทธกะสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งในทางบวกอยู่บ้านกลับมาที่วัดมเหยงอันไหนจะมีประโยชน์กว่ากันสมมติวันนี้บางคนอยู่กรุงเทพนะไกลนะพระก็พูดไม่ยอมหยุดสักทีเนี่ยไม่ต้องกลับแล้วอยู่นอนค้างเนี่ยแหละมันก็ก่อนจะมาก่อนจะเลือกว่าจะไปไหนเราก็ต้องเอาประโยชน์มาตัวชั่งเลยอยู่ที่ไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันเราไปที่นั่นทำอะไรได้ประโยชน์เราเอาตรงนั้นมาอบรมที่นี่15วันมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราก็ได้เป็นคนใหม่ก็ได้ทำไมไม่ลองดูนี่เกณฑ์ในการตัดสิน
สาธกะสัมปชัญญะข้อที่2สัปปายะสัมปชัญญะสัปปายะหมายถึงเลือกเอาที่มันเหมาะกับเราที่มันสบายกรรมฐานมีตั้งหลายอย่างและแบบไหนแล้วเหมาะกับเราเหมาะกับจริตของเราวัดไหนที่ไหนเหมาะกับเราในการปฏิบัติธรรมอาหารเราอยากจะทานอร่อยแต่มันไม่เป็นสัปปายะเพราะมันแสลงโลกเราก็ไม่ทานเอาตัวสัปปายะเป็นตัวตัดสินในทุกเรื่องมันจึงเกิดสมดุลไงการพัฒนาที่มันไม่สร้างสัปปายะมันทำให้หนักไปในทางวัตถุมากมันไม่มีความสุขทางจิตใจเราก็ไม่เอามีเงินได้เงินเยอะแต่ต้องไปทำสิ่งผิดกฎหมายเราก็ไม่เอาได้เงินเยอะแต่มันเสียศักดิ์ศรีไม่เอาดีกว่าเราเลือกอย่างนี้มันเหมาะกับเราบางคนหยิ่งสนงเก็บเงินได้เอาไปคืนน่ะถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสัตว์โซก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองเอามันพอดีพอดีสัปปายะข้อที่3โคจรสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะคือมีสติคุมงานสติสัมปชัญญะในงานที่ท่านทำโคจรแปลว่าแดนงานแดนงานหมายถึงว่าเวลาท่านทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมีสติสัมปชัญญะคุมกับเรื่องที่ทำไม่ใช่กำลังทำเรื่องนี้ไปห่วงเรื่องอื่นที่เคยพูดมาที่นี่ไปห่วงที่วัดอยู่ที่วัดมาห่วงที่นู่นใจมันไม่อยู่กับกิจกรรมที่ทำไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าสติสัมปชัญญะเอาไปใช้ในการปฏิทำงานก็ได้เขาเรียกการทำงานคือการปฏิบัติธรรมท่านติชนัทหันน่ะที่ไปสอนอยู่ในฝรั่งเศสนะเป็นพระเวียดนามเปิดสำนักกรรมฐานอยู่ที่เวียดนามตอนสงครามเวียดนามระเบิดลงตุ้ม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 สำนักของท่านติชนัทหันอยู่ในป่ามันก็ไม่โดนระเบิดแต่ระเบิดมันไปลงในหมู่บ้านญาติของคนที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าเนี่ยโดนระเบิดบาดเจ็บล้มตายคนที่ปฏิบัติในสำนักกรรมฐานเถียงแตกกันเป็นสองฝ่ายญาติเราปฏิบัติธรรมอยู่ญาติเราอยู่ในบ้านเราจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ได้ยังไงต้องไปช่วยเขาเพราะเขาบาดเจ็บล้มตายออกกรรมฐานกันไปกลับไปอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ได้อาจารย์บอกให้เก็บปิดวาจาให้นิ่งให้สงบเราจะไปวุ่นวายอะไรกันระเบิดยิ่งดังอยู่เดี๋ยวก็ตายกันหรอกเถียงกันดิอาจารย์ได้ยินท่านติณหันยิ่งก็มาถามเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยสองฝ่ายฝ่ายที่อยากไปช่วยกับฝ่ายที่บอกว่าเดี๋ยวกรรมฐานเสื่อมให้อยู่ที่นี่จะทำยังไงดีท่านอาจารย์ก็ถามว่าแล้วถ้าเราไปช่วยคนเนี่ยเราเจริญสติไปด้วยไม่ได้หรือในขณะที่ไปช่วยคนเรามีสติสัมปชัญญะไปด้วยไม่ได้หรือปฏิบัติไปด้วยอ่ะได้ครับนั่นแหละไปช่วยเลยการนำกรรมฐานไปใช้ในขณะที่ช่วยคนอื่นท่านเรียกโคจรสัมปชัญญะโคจรคือเดินทางคือทำงานคืออะไรก็ตามแม้ขณะกำลังพูดนี่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ท่านไม่งั้นมันจะพูดต่อกันได้ยังไงมันจะมีสติมีสมาธิและเอาปัญญาที่ไหนมาพูดเรื่องเดียวต่อกันผมก็ต้องมีสติผู้พูดก็ต้องมีสติว่ากำลังทำอะไรมีสัมปชัญญะเอาปัญญาเฉพาะเรื่องที่เข้ากับที่อยากจะพูดวันนี้เท่านั้นสัมปชัญญะ4สมมุติมีเรื่องอื่นตั้งเยอะแยะก็ไม่พูด
มีตัวนี้มันมากวนตั้งแต่ต้นผมก็ไม่สนใจมันมีสมาธิเห็นไหมสติสมาธิปัญญาที่ใช้ขณะที่ทำงานเราเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมในขณะที่เราทำงานอยู่ในที่ทำงานเราก็ต้องมีเราเป็นฝ่ายให้บริการเราก็ต้องมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขากับคนไข้ก็ตามผู้รับบริการก็ตามแล้วแต่สถานการณ์มันก็คือปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่ในขณะที่ท่านขึ้นเทศขึ้นสอนท่านก็ต้องมีสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ในขณะที่โยมทำงานอยู่ในที่ทำงานก็ต้องมีสติขับรถก็ต้องมีสติอบรมลูกหลานเป็นครูเป็นอะไรต่างต้องมีใจกรุณามีเมตตามีกรุณามีจิตวิญญาณของครูมีธรรมะตลอดเลยนั่นคือโคจรสัมปชัญญะข้อที่3ข้อสุดท้ายอสัมโมหะสัมปชัญญะแปลว่าไม่หลงอันนี้กับปฏิบัติขั้นสูงคืออย่าให้ตกปัจจุบันอสัมโมหะคือไม่ตกปัจจุบันก็หมายความว่าปฏิบัติขั้นสมมติว่าเราอยู่กับปัจจุบันที่พระท่านสีหน้าผ่องใสบิณฑบาตไม่ได้ท่านก็ไม่กังวลท่านอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพไม่ไปละห้อยหาอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตตอนนี้ฉันสวดมนต์ฉันก็สวดมนต์ตอนนี้ฉันจงกรมฉันก็จงกรมตอนนี้ฟังธรรมฉันก็ฟังธรรมให้มันมีสติสติทำให้เกิดสมาธิสมาธิแปลว่าคิดเรื่องเดียวเอกัคคตาสติอยู่กับเรื่องปัจจุบันไม่วอกแวกไปเรื่องอื่นเลย5นาที10นาทีมีพลังจิตสงบเพราะจิตสงบแล้วมันเป็นสุขท่านมาใหม่ๆจิตมันยังไม่สงบเพราะมันไม่อยู่กับปัจจุบันแต่พออยู่กับปัจจุบันนานๆเนี่ยจิตมันสงบเขาเรียกปัสสัทธิกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิกายสงบจิตสงบเหมือนจิตเหมือนลูกวัวเอาเชือกผูกลูกวัวไว้กับหลักลูกวัวมันอยากจะไปหาแม่มันยังไม่หย่านมมันก็วิ่ง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 มันก็พันหลักจนกระทั่งเหนื่อยหอบแล้วก็หมอบอยู่ลูกวัวสงบปัสสัทธิแต่กว่าจะปัสสัทธิเนี่ยมันดิ้นแทบตายถ้าเชือกขาดมันก็ไปเชือกคือสติคืออารมณ์กรรมฐานผูกกับอารมณ์กรรมฐานพองยุบอะไรก็แล้วแต่หรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจถ้าสติเราเป็นเชือกที่แข็งใจมันอยากจะวิ่งไปหาแม่แม่โคไปดื่มนมก็คือคิดถึงคนนั้นคิดถึงละครคิดถึงอะไรต่างๆมากมายอะนะตอนที่ฟังเทศดึงกลับมาพอดึงกลับมาแล้วไม่ปล่อยให้มันตามใจมันจิตมันจะรู้เหมือนลูกวัวรู้ว่ายังไงไปก็ไม่รอดมันก็เลยสงบพอสงบแล้วมันจะเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิแล้วเกิดความสุขสุขิโนจิตตังสมาธิยติคนมีความสุขจิตยิ่งเป็นสมาธิท่านแต่ถ้าท่านไม่มีความสุขนะมันจะเขาเรียกว่าเกิดฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกกุจจะหลายๆเรื่องและในที่สุดมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีอสัมโมหะสัมปชัญญะคือตกปัจจุบันสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่มีความสุขเราทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามให้เรามีความสุขอยู่ที่นั่นมีสติมีสัมปชัญญะก็มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพสรุปแล้วในชีวิตประจำวันให้มีสติมีปัญญาคือสัมปชัญญะ4 1ก่อนจะพูดจะทำอะไรพิจารณานิดหนึ่งว่ามันเป็นประโยชน์ไหมประโยชน์เขาประโยชน์เราประโยชน์ส่วนรวมหรือมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยนิ่งบ้างก็ได้ไม่ต้องทำบ้างก็ได้หรือทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องทำสองมันเหมาะมันควรไหมเหมาะกับเราไหมสามข้อสามคือทำอะไรอยู่ก็ตามให้สติสัมปชัญญะอยู่ตรงนั้นโคจรสัมปชัญญะและข้อที่สี่อย่าให้ตกปัจจุบันเมื่อมาพูดที่นี่พระนครศรีอยุธยาอยากจะเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพราะสัมปชัญญะ4เนี่ยให้พวกเราได้จำ
พระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถีลบชนะพม่าฟันพระมหาอุปราชาขาดคอช้างกลับมาที่พระนครศรีอยุธยาสั่งประหารแม่ทัพนายกอง20นายชั้นกะทิเลยโทษฐานที่ตามไม่ทันตามพระนเรศวรตามช้างพระนเรศวรช้างพระอนุชาเอกาทศรถไม่ทันปล่อยให้สองพระองค์ไปตกอยู่ในวงล้อมของพม่าข้าศึกพม่าข้าศึกช้าง20เชือกยืนเป็นปีกกาพระนเรศวรกับพระอนุชาสองพระองค์เท่านั้นตามลำพังทหารไทยไม่รู้ไปไหนหมดเพราะช้างตกมันน่ะของพระองค์ของทั้งสองพระองค์มันตกมันตามไม่ทันฝุ่นมันตลบฝุ่นจางขึ้นมาเอาเจ้านายหายโน่นไปตกอยู่ในวงล้อมของพม่าพม่ามีช้าง20เชือกยืนเป็นปีกกาอยู่พระนเรศวรเผชิญหน้าสองพระองค์ในวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยท่านจะทำอะไรดีนี่คือสติสัมปชัญญะสูงสุดเลยนะซึ่งเราคงไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยแต่พระนเรศวรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะมันบ้านเมืองด้วยนะประเทศชาตินะการตัดสินใจเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสัมปชัญญะล่มประเทศล่มสลายนอกจากบางทีอาจจะเสียชีวิตด้วยมีทางเลือกกี่ทางถ้าตกใจกลัวเกินตัดสินใจผิดพลาดลนลานก็เกิดเรื่องเช่นกลัวขนาดไหนหนีชักช้างหันหนีกลับทางเดิมใส่ช้างหนีโดนยิงตายเพราะสมัยนั้นมีปืนข้ามแม่น้ำสะตงอะไรต่างพม่าเขาก็มีก็ไม่ใช่ทางเห็นไหมทางเลือกอันไหนมีประโยชน์ที่สุดเหมาะที่สุดอันไหนมีประโยชน์สัทธกะอันไหนสัปปายะคุมสติอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ตกใจลนลานไม่แพนิคแตกตื่นและเลือกถ้าสู้20ต่อ2แพ้อยู่ดีก็เลยใส่ช้างนี่คือสติตัดสินใจดีที่สุดตอนนั้นคือตัวต่อตัวลบตัวต่อตัวคือชนช้างใส่ช้างออกไปหาแม่ทัพฝ่ายพม่าคือพระมหาปราชาซึ่งช้างเชือกใหญ่มากแล้วลบสู้กันท้ากันเพราะทั้งสองพระองค์นี้เคยอยู่ที่หงสาวดีมาด้วยกันตอนพระนเรศวรเป็นเฉลยตีไก่กันอ่ะไก่พระนเรศวรชนะไก่มหาปราชาตอนเป็นหนุ่มน้อยมหาปราชาบอกไอ้ไก่เฉลยตัวนี้เก่งจริงหนอเนี่ยพระนเรศวรบอกว่าอย่าว่าแต่มาตีเอาพนันเลยพนันธรรมดาเลยตีพนันเอาบ้านเอาเมืองยังได้ไม่กินเส้นกันเป็นส่วนตัวมาขมิ้นกันน่ะมันจะแน่สักขนาดไหนเมื่อมาท้าก็นึกว่าพระนเรศวรไงก็สู้ไม่ได้ตัวต่อตัวก็เอาสิเขาเรียกรู้จักกันมาก่อนปกติแม่ทัพเขาไม่เสี่ยงมาตัวต่อตัวแล้วเมื่อได้เปรียบน่ะใช้ลูกน้องสิตั้ง19เชือกน่ะจะเป็นลายลุมสกรรมก็จบแล้วแต่ความที่เสียศักดิ์ศรีสติมาไม่ทันคงไม่เคยไปลบเองตรงไหนบ้างอ่ะวิ่งส่งลูกน้องไปอ่ะเพราะตัวเองก็ลบไม่เก่งอยู่แล้วแต่มหาปราชาเนี่ยเขาเรียกว่าคุมสติไม่อยู่ไม่อยากเสียหน้าก็ใส่ช้างออกมาลบกันตัวต่อตัวและในที่สุดก็ถูกพระนเรศวรฟันขาดคอช้างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิชนรสนิพนธ์ไว้ฉากนี้บอกตอนที่ถูกฟันขาดคอช้างเนี่ยอุรารานร้าวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดิ้นเหนือคอคดซอนซบสังเวช
วายชีวาสุดสิ้นสู่ฟ้าเสวยสวรรค์พม่าถอยเลยแพ้เลย1ต่อ1เนี่ยเพราะว่าพอเจ้านายตายทหารไทยก็ตามไปช่วยทันเอาพระนเรศวรพระนุชากันออกมาได้แต่มันก็หลังจากที่เสี่ยงชีวิตเจ้านายไปแล้วพระนเรศวรทรงพิโรธมากพระองค์ดำดุมากสั่งประหารไอ้พวกที่เพิ่งตามไปทันนั่นแหละทั้งที่มันไปช่วยพระองค์เนี่ยระดับหัวกะทิ20นายนะสั่งประหารหมดเลยโทษฐานว่ากลัวพม่าเกินจนไม่ปล่อยให้เจ้านายไปเสี่ยงอยู่ในวงล้อมข้าศึกกลัวข้าศึกมากเกินเลี้ยงไว้ไม่ได้ผิดกฎอัยการศึกพอสั่งประหารเสร็จอีกวันสองวันเป็นวันพระวันพวกนี้วันโกนวันมะรืนวันพระวันโกนต้องละวันพระต้องเว้นเดี๋ยวพ้นวันพระใหญ่เมื่อไหร่ประหารใครจะกล้าไปท้วงพระนเรศวรท่านถ้าแม่ทัพในกอง20นายตายเนี่ยใครจะช่วยพระนเรศวรลบเพราะมือดีทั้งนั้นถ้าพม่ายกกลับมาเนี่ยทำยังไงต่างคนก็เกรียงกันไปช่วยหน่อยสิไปช่วยทูลหน่อยไม่มีใครกล้าเลยในที่สุดต้องไปหาพระพวกญาติๆของแม่ทัพนายกองไปหาพระสมพระพลรัตน์ที่วัดป่าแก้วพระพลรัตน์วัดป่าแก้วเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่พระนเรศวรเคารพนับถือก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าช่วยหน่อยท่านลองคิดดูพระจะเข้าไปยุ่งการเมืองดีไหมตอนนี้การศึกการสงครามประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตพม่าจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การตัดสินใจต้องสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดหนึ่งสัทธกะสัมปชัญญะถ้าไปพูดจะมีประโยชน์ไหมก็ต้องชั่งดูว่าถ้าไม่พูดแล้วโดนประหารไป20นายประเทศชาติจะเสียหายร้ายแรงอ่ะประโยชน์มีมากช่วยชีวิตคนสัทธกะสัมปชสัปปายะเหมาะไหมเหมาะสำหรับการไปพูดเพื่อช่วยชีวิตคนแต่เหมาะกับตัวผู้พูดไหมเขาเรียกว่ามือถึงหรือเปล่าอ่ะคำพูดบางคำพูดเนี่ยพูดแล้วคนฟังแต่พระนเรศวรระดับพระนเรศวรเนี่ยพระพลรัตน์พูดแล้วพระองค์จะฟังไหมชาวบ้านพวกเจ้านายทั้งหลายรู้ว่าตัวเองไม่มีปัญญาต้องบารมีระดับพระพลรัตน์ประเมินแล้วพูดแล้วพระนเรศวรต้องฟังเขาถึงมาหาสัปปายะสัพพัญญะโอเราเหมาะที่จะพูดไม่มีใครแล้วเพราะฉะนั้นต้องพูดแต่จะพูดอะไรล่ะโคจรสัมปชัญญะจะต้องมาคือตอนพูดเนี่ยต้องมีสติมีสัมปชัญญะต้องเลือกเรื่องที่พูดอาตกลงวันพระเข้าวังเลยพระพลรัตน์นำหน้าพร้อมกับมหาเถระยี่รวมแล้ว25องค์นั่นในวังที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระนเรศวรเห็นพระมาก็ไม่ได้นิมนต์เข้าวังเลยนะวันนี้มาแปลกนะมาทำไมพระคุณเจ้าถามเลยนะมาได้มาถามข่าวศึกมหาบพิตรพระพลรัตน์ตอบได้ข่าวว่ามหาบพิตรไปสู้กับพม่าฆ่าศึกไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างพระนเรศวรก็ตอบว่าเดชะบุญที่จะได้รักษาพระศาสนาทำให้โยมชนะคุณพระได้รักษาโยมด้วยประเทศเราเลยไม่ล่มจมชนะพม่าฆ่าศึก
พระโพธิรัตน์ก็ถามต่อแล้วถ้าชนะพม่าฆ่าศึกฉะไหนจึงมีข่าวว่ามหาบพิตรสั่งประหารแม่ทัพนายกอง20นายพระนเรศวรก็ตอบว่าพวกนี้สมควรตายโอ้ดูท่าจะคุยกันยากเพราะมันกลัวพม่าฆ่าศึกมากกว่ากลัวโยมปล่อยให้พี่น้องให้โยมกับน้องเนี่ยอนุชาสององค์เนี่ยไปสู้ศึกนี่ดีว่าชนะมานะไม่งั้นประเทศเราล่มจมแล้วทหารอย่างนี้เลี้ยงไว้ได้ไหมไม่ได้ต้องประหารไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างพระจะพูดยังไงล่ะทีเนี้ยปิดทางหมดเลยโคจรสัมปชัญญะหาวิธีมาพูดในสุดปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นก็ได้สติสัมปชัญญะเฉพาะหน้าคือโคจรสัมปชัญญะเป็นปฏิภาณตอบไปทันทีว่ามหาบพิตรอย่าได้โทษโกรธแม่ทัพในกองเลยการทั้งนี้พิเคราะห์ดูแล้วที่แม่ทัพในกองตามมหาบพิตรไม่ทันต้องอยู่ลบตาลำพังเนี่ยการทั้งนี้เหมือนกับเหตุเกิดในวันตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ตรัสรู้นั้นตอนบ่ายได้ยาคามา8กรัมปูลาดใต้ต้นโพบนบัลลังก์แล้วอธิษฐานจิตนั่งลงขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตรัสรู้ตรงนี้เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่นั่งนี้ตราบนั้นระดมบารมีทั้งปวงชนะกิเลสให้ได้เพราะตัดสินใจอย่างนี้บรรลุแน่นอนบารมีถึงร้อนถึงพญามารคือเทวดาชั้นสูงสุดพญาปรินิมมิตวสวดีใครตายไปเกิดบนสวรรค์เป็นลูกน้องเขาหมดเขาชอบแต่ถ้าตรัสรู้เป็นพระเจ้าพ้นจากอำนาจพญามารปกครองไม่ได้ถือว่าดังแล้วแยกวงต้องไปทำลายตบะทำลายสมาธิไม่ให้ตรัสรู้จึงพร้อมลูกน้องจากสวรรค์เทวดาทั้งหลายเหาะมาในป่าที่มีต้นโพน่ะเนรมิตเป็นยักษ์เป็นมารน่าเกลียดน่ากลัวเป็นพูดผีปีศาจเพื่อให้พระพุทธเจ้าเสียคำพูดลุกหนีจากที่นั่งไปทำป่าลั่นน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆสารพัดที่เราเห็นภาพตอนผจญมารน้ำท่วมก็มีแต่พระสิทธัตถะโพธิสัตว์หาได้สะดุ้งสะเทือนไม่กลับนั่งนิ่งไม่ไหวติ่งเอาชนะพญามารได้ท่านเล่าข้ามๆอย่างนี้เอาชนะพญามารได้จนพญามารต้องยกทัพกลับไปจึงได้พระนามว่ามารชิโนผู้ชนะมารเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันตรัสรู้แต่ก่อนเย็นก่อนช่วงเย็นก่อนที่มารจะมาเนี่ยเทวดาอินพรหมเนี่ยมาชมบารมีพระพุทธเจ้าเพียบเลยนะเพราะวันนี้จะตรัสรู้เนี่ยไม่พระเขาเรียกว่ามหาปริศลักษณะงดงามเหลือเกินเทวดาอินพรหมมาแห่แหนชมบารมีกันเต็มป่าเลยแต่ตอนพญามารมาเนี่ยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่เหลือสักองค์เดียวจะด้วยเหตุอะไรก็ตามปล่อยให้พระพุทธองค์ชนะมารตามลำพังจึงได้สมญาว่าสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีตัวช่วยไม่มีอินพรหมมาช่วยเลยชนะมารตามลำพังจึงได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเกียรติยศขจรกระจายไปทั่วโลกจนบัดนี้พิเคราะห์ดูแล้วมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันจะได้มีพระเกียรติยศกำจรกำจายไปทั่วว่าชนะยุทธหัตถี
จึงมีเหตุให้แม่ทัพในกองตามไม่ทันและได้สำแดงเดชบารมีของพระองค์กับพระอนุชาตามลำพังจึงได้ชนะชัยชนะอันยอดเยี่ยมดุจพระพุทธเจ้าชนะพญามารตามลำพังฉะนั้นพระนเรศวรพอฟังอุปมานี่ปลื้มใจนะโอ้โหเหมือนพุทธเจ้าเลยนะสาธุเลยนะพอสาธุปลื้มใจเท่านั้นแหละพระพลรัตน์ได้ช่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธแม่ทัพในกองเลยเพราะมันมีเหตุให้เป็นไปจะให้พระองค์ยิ่งใหญ่ขอบิณฑบาตไว้ชีวิตแม่ทัพในกองทั้ง20นายพระพลรัตน์ว่าเลยพระนเรศวรกำลังปลื้มใจใช่ไหมเลยบอกได้พระคุณเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าต้องแก้ตัวให้อภัยแล้วต้องแก้ตัวต้องพวกนี้ต้องไปตีเมืองมริดเมืองทวายให้ได้แก้มือแล้วโยมถึงจะอภัยโทษพระพลรัตน์มีอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงว่ามันเกินเขตของพระแล้วทำได้แค่ไหนไอ้เรื่องการทับจับศึกบอกเลยพระนเรศวรว่าไอ้เรื่องลบเรื่องทับจับศึกไม่ใช่กิจของสงฆ์อาตมาขอถวายพระพรลาพอดีเลยสัมปชัญญะทำงานตลอดตั้งสติยังคิดพินิจพิจารณาถ้าทำได้อย่างนี้คนจะอยู่กันอย่างสันติมีความสุขมีความสงบไม่มีความขัดแย้งในวัดของท่านกลับไปท่านโอ้เจ้าวาดมามาดใหม่ใจเย็นนะสุขุมนะแม่น่าจะไปอยู่นานๆในวัดไม่เหยงเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้เพื่อไปสอนญาติโยมและฝากญาติโยมเพื่อไปสอนลูกหลานต่อไปเราได้มีโอกาสมาฝึกสติสัมปชัญญะเจริญสติสัมปชัญญะก็อยากเวลากลับวัดกลับบ้านก็อย่าทิ้งไว้ที่นี่เอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้ประเทศของเราได้มีการได้พลเมืองนะที่พัฒนาทางจิตใจคู่กับการพัฒนาทางวัตถุเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นสยามเมืองยิ้มต่อไปได้ไม่ต้องเครียดกันมากมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพเพราะมีธรรมะคอยกล่อมเกลาจิตใจมีสติสัมปชัญญะใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปที่นั่นท่านอยู่วัดไหนท่านก็สอนคนที่นั่นมันก็จะทำให้ประเทศเราเป็นประเทศแห่งธรรมะต่อไปขอชื่นชมทุกท่านที่สละความสุขส่วนตัวความสบายมาปฏิบัติธรรมขออนุโมทนาญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงและมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยขออนุโมทนาทางภาค2เจ้าทางจังหวัดและทางวัดมเหยงที่ได้อุปถัมภ์กิจการเป็นบุญเป็นกุศลนี้จึงขออนุโมทนาทุกท่านและขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมะนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์คุ้มครองตนเองได้เอาไปสอนคนอื่นได้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงผลันสำเร็จจงผลันสำเร็จจงผลันสำเร็จทุกท่านทุกรูปทุกคนตลอดกาลละนานเทอญสาธุ